าไปที่ไหนก็ตามนะคะอาจจะอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่เป็นศูนย์ราชการไม่ได้เป็นส่วนเมืองก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่การวางผังเมืองหรือการสร้างเมืองตั้งแต่สมัยเดิมนะคะที่นี่นะคะการสร้างหรือศิลปะการสร้างก็จะอิงในส่วนของศรีวิชัยนะคะเป็นหลักนะคะศิลปะศรีวิชัยนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าอิทธิพลมาจากโซนชวานะคะหรืออิทธิพลมาทางขอบเล็กน้อยประมาณนี้นะคะที่เราจะเห็นนะคะที่เด่นได้ชัดที่นี่นะคะก็คือในตัวเสาหลักเมืองนะคะจะเป็นไม้ราชพฤกษ์นะคะมีอายุประมาณ139ปีนะคะแล้วก็เป็นการแกะสลักของช่างพื้นเมืองนะคะก็เป็นช่างเอกของสุราษฎร์เลยนะคะส่วนนี้นะคะแกะเป็นอะไรนะคะแกะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะวโรจิเกศวรนะคะอันนี้นะคะจะอยู่ตรงโซนของนั่นเรียกว่าก็เป็นเสาหลักเมืองนะคะจะติดด้านสีนะคะแต่บนท้องจุดนั้นแล้วนะคะก็จะมีนะคะพระสารีริกธาตุด้วยนะคะจริงๆนะคะปกตินะคะการไหว้สารหลักเมืองนะคะเขาบอกว่าจะมีเช่นเลยนะคะบางท่านไม่เคยเลยที่จะเข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสเราที่จะไปไหว้เราไปไหว้พระก็เยอะแล้วนะคะเขาบอกว่า1ปีให้ไหว้ศาลหลักเมือง3ครั้งหรือมาเติมตะเกียงนะคะน้ำมันให้กับศาลหลักเมืองมาขอหรือว่ามาบูชาอะไรสักในช่วง1ปีเนี่ยค่ะ3ครั้งจะเป็นสิริมงคลมากกับตัวเองนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับของคนที่ทำธุรกิจทำหน้าที่การงานนะคะน้องครับขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับน้องเป็นคนสุราษฎร์ไหมครับนครปฐมมาเที่ยวที่สุราษฎร์นะครับแล้วก็มาปลูกเสาหลักผ้าเมื่อกี้ปลูกผ้ามีใครบอกเราไหมครับว่าต้องปลูกต้นละผืนเดียวเหรอดูคนอื่นเขาทำเหรอเอ้าทำไมเห็นบางคนมาถึงก็เอา4ผืนปลูกไปเลย4ก็เลยถามดูขอบคุณครับคนไปแต่วัดค่ะสารหลักเมืองก็คือยกมือไหว้แล้วก็วนออกยกมือไหว้แล้วก็วนออกอย่างเดียวไม่เคยเข้ามาไม่เคยอะไรใช่ไหมมันต้องบิ้วอารมณ์ไงคะเพราะบางท่านทำไมพี่ไปเบื่อเลยสารหลักเมืองพี่ไปทุกจังหวัดพี่เห็นพี่ต้องลงค่ะต้องลงนะคะก็เหมือนบอกว่าทุกอย่างนะคะบางท่านนะคะถามว่าทำไมพี่ดวงไม่เหมือนคนอื่นเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านะคะการที่เราจะได้อะไรจากใครนะคะเราต้องให้คนอื่นก่อนต้องไหมคะก็เหมือนกันขอเหมือนกันนะคะเราไม่เคยมาไหว้ท่านเราไม่เคยมาฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวกับท่านเลยเราไม่เคยมาเติมตะเกียงเราไม่เคยมาเพิ่มอะไรให้กับชีวิตเราเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่านะคะคนเราจะต้องทำด้วยนะคะแล้วก็เชื่อด้วยนะคะอย่างนะคะแบบก็คือมีความแตกต่างกันถ้าในรูปแบบของศิลปะในโซนของอยุธยารูปหน้านะคะหรือพระโขนงหรือรูปหน้าต่างๆศิลปะการออนช้อยต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะคะศิลปะของด้านอารยธรรมของคนด้านนี้นะคะคือทางใต้ทางศรีวิชัยนะคะความละเอียดออกนะคะอาจจะน้อยกว่านะคะเพราะท่านจะเห็นได้ตามที่ว่าการปั้นปูนหรือการทำรูปแบบของเขาเรียกว่าศิลปะที่สร้างขึ้นมาอันนี้เป็นการแกะสลักนะคะด้านในนะคะเป็นการแกะสลักไม้นะคะนี่เป็นแท่งไม้นะคะไม่ได้เป็นแท่งปูนนะคะไม้ก็คือต้นราชพฤกษ์นะคะอายุของไม้ก็คือประมาณ139ปีนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการแกะสลักประมาณ 5-6 เดือนนะคะโดยใช้ช่างพื้นเมืองนะคะก็คือช่างเอกของสุราษฎร์ก็คือเป็นคนที่เก่งในเรื่องของงานแกะสลักงานไม้นะคะเรียกว่าใช้มีดแกะสลักปูนนี่ค่าสีอะไรก็ได้เหรอครับใช่ค่ะปกติเวลาการผูกนะคะก็คือเขาเรียกว่าผ้าสีเนี่ยค่ะเวลามาผูกก็คือเป็นการผูกบอกถึงว่าเรามาฝากดวงกับท่านไว้นะคะการที่เราฝากดวงแบบนี้นะคะในช่วงเวลา1ปีเหมือนที่อธิบายไปแล้วนะคะว่าถ้า1ปีนะคะท่านได้มาเพิ่มดวงหรือเพิ่มการความเป็นสิริมงคลนะคะให้มาเติมน้ำมันตะเกียงนะคะหรือมาไหว้ฝากดวงไว้กับศาลหลักเมืองนะคะ1ปีให้มาประมาณ3ครั้งนะคะจะทำให้ความรุ่งเรืองหรือความชีวิตเรามีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะนะคะในเรื่องของการฝากดวงหรือการมาฝากเนื้อฝากตัวกับท่านนะคะเพราะบางท่านเคยรู้แค่ว่าการผ่านศาลเมืองก็คือนี่สารหลักเมืองของแต่ละจังหวัดน่าจะต้นกำเนิดของเมืองนี้อยู่ตรงนี้ทำไมต้องเป็นผ้าสีความเชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่าเสียงทองนี่จะทำให้ขอให้เรามีชื่อเสียงในหน้าที่การงาน